โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับแล้วเซิร์ฟเวอร์ที่ผมกำลังเล่นในขณะนี้นั่นก็คือเซิร์ฟเสกสินนั่นเองนะครับผมโอเคอะไรเนี่ยกำลังสตรีมอยู่ช่อง Dice ABC เย็ดเคมีสตรีมเมอร์ว่ะจังหวะนี้นะครับตอนนี้มีสตรีมเมอร์อยู่นะฮะกำลังสตรีมอยู่ช่องเนี่ยเห็นไหมหนู 20,000 ซับเลยทีเดียวนะครับก็ผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับก็ผมสตรีมครึ่งปีอ่ะสตรีมมาครึ่งปีใช่ไหมผมสตรีมจนผม 6,000 ซับอ่ะจาก0จาก0ซับเลยนะเอ้ยไม่ดิไม่ใช่จาก0ซับดิจาก100ซับจนถึง 6,000 ซับนะครับ100ซับแรกตอนนั้นผมยังทำคลิปอยู่นะฮะยังไม่ได้ไลฟ์สตรีมนะครับก็ตอนนั้นก็ไลฟ์สตรีมไปครึ่งปีครับหรือว่า6เดือนก็รู้สึกว่าจะเดือนละ 1,000 ซับป่ะประมาณนั้นนะครับผมโอเคก็วันนี้เราก็จะมาเล่นมินิเกมเบสวอลนะครับผมก็เป็นเบสวอลคลาสสิกนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาตอนนี้นะครับก็สามารถมารับยศการ์เดียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ตอนนี้เข้ามารับได้เลยนะครับสำหรับยศการ์เดียนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหาห้องเล่นดีกว่านี่ห้องนี้พอดีนะครับโอเคเราจะไม่เลือกทีมครับเราจะสุ่มสีเอานะฮะโอเคก็ใครสนใจอยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็จะผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ก็มาเล่นกันได้นะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ลองเล่นกันดูนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็กลับมาเล่นกันได้นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะฮะโอเคโหแมปอะไรวะเนี่ยไม่คุ้นเลยโอเคครับเรามาเปิดลัคกี้บ็อกซ์กันดีกว่ามาเราได้ธนูอินฟินิตี้โบมาแล้วโอเคลัคกี้ไอรอนมาเราจะฟาร์มของครับจังหวะนี้เอ้ในเกมนี้มันมีพวกยศสูงสูงป่าววะถ้ามีนี่ต้องรับมือเลยนะฮะโอ้ยลัคกี้บ็อกซ์นี่เป็นสิ่งที่โอ้ยโอ้โหจะตายว่ะเอ้ยเดี๋ยวแล้วเตียงมันอยู่ไหนวะตรงเนี้ยโอ้ยตายเลยนั่นไงไม่น่าเล่นเลยตูเดี๋ยวเตียงมันอยู่ส่วนไหนวะเตียงอยู่ข้างหลังป่ะถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ดิไม่เคยเล่นแบบนี้เหมือนกันนะครับเออแล้วเตียงมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเตียงอยู่ข้างบนปะเอ้ยเตียงมันอยู่ไหนวะจุดนี้มันไม่มีเตียงนี่ไม่รู้อ่ะผมฟาร์มของแป๊บนึงทีนี้เราจะไปไล่ฆ่าคนกันบ้างนะฮะซึ่งคลิปที่แล้วเราก็โดนยับเลยเนาะนะครับเราจะมาฆ่าคนกันบ้างนะฮะโอ้มีรถสุพีมคนนึงว่ะเอ้ยแม่งมาแล้วจะเย็นดิโอ้โหยังไม่ทันแลกของเลยอ๋อเตียงอยู่บนเอ้ยชิบหายแล้วเอาใจร้ายจังวะอุ้ยใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นนะน้องเอ้ยใจเย็นเอืออะไรอ่ะโอ้โหใจร้ายว่ะใจร้ายจริงๆเลยนะฮะเราแตกเป็นสีแรกเลยเนี่ยอะไรเออมาต่อมาสตาร์นี่แมปนี้ดีกว่าแม่งเราก็พูดสดิบดีว่าจะไล่ฆ่าคนที่แต่ได้เราโดนฆ่าซะเองครับก็อย่างว่าเลยฮะว่าถ้ามียศเนี่ยก็อารมณ์ในการเล่นก็จะเป็นประมาณว่า pay to win ประมาณนั้นนะครับโอเคตอนนี้เราก็รอคนนะครับเราลองเลือกทีมไหมรู้สึกว่าสุ่มทีมมันจะเหมือนจะแพ้ว่ะไม่เกี่ยวกันมั้งผมว่าจะสุ่มหรือจะสุ่มทีมหรือว่าจะเลือกทีมแม่งก็แพ้ได้เหมือนกันแหละผมเลือกสีเหลืองแล้วกันรอคนเข้ามาครับคือเกมมันจบเร็วมากเว้ยอยากเล่นแบบว่านานๆไหมต้องเป็นแมปที่ใหญ่มากๆเว้ยแบบเล่นสัก60คนอะไรเงี้ย40คนเอ้ยเกินไปประมาณ 30-40 คนน่ะแบบกว้างๆเลยผมบอกเลยว่ามันมากครับจริงๆเพราะว่า
มันคือแมปมันใหญ่ไงแล้วเวลาแล้วคือคนในทีมมันเยอะอย่างเงี้ยแบบใหญ่แบบใหญ่มากคือ ระยะเวลาในการเล่นแต่ละเกมมันก็จะนานหนูก็ล่ะมันจะใช้เวลาเว้ยเพราะว่าแมปมันกว้างแล้วกว่าจะฝ่าอุปสรรคไปได้กว่าจะทุบเตียงต้องเจออะไรกันบ้างนะครับโอเคตอนนี้มีคน4คนละเดี๋ยวผมจะพิมพ์ในแชทละกันว่าแมปนี้ถูกปะวะ4/20โอเคเราจะพิมพ์ให้เขาเข้ามากันครับว่าห้องนี้มี4คนต้องการคนเพิ่มเกมถึงจะเริ่มได้ไม่รู้ว่าจะเริ่มแบบว่าเต็มอัตราหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเริ่มไม่รู้ว่าเกมมันจะเริ่มแบบเต็มจำนวนหรือเปล่าแบบเต็ม20คนอย่างเงี้ยแต่ไม่แก้เต็ม20เลยแต่เราโดนก่อนนะครับสามคนแล้วเนี่ยเอ้ยอยู่สีเขียวแล้วดิถ้าเราเฮ้ยมันมีวิธีชนะอย่างหนึ่งเว้ยถ้าเรารู้ว่าห้องเนี้ยแม่งมีคนมียศสูงๆเข้ามาเราก็ชิงเข้าไปอยู่กับมันเลยครับไปเลือกทีมเดียวกับมันอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ร่วมมือกันได้เออประมาณนั้นคือเราอยู่คนเดียวเราก็เหมือนแบบเหมือนเราโหดอยู่คนเดียวในทีมอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าโหดกันเยอะๆอย่างงี้เนี่ยแม่งโคตรได้เปรียบเลยนะฮะอะไรอ่ะมันไม่เข้ามากันวะงั้นผมออกก็ได้งั้นหาห้องอื่นก็ได้วะอ้าวโอเคมาละเอาห้องอะไรดีอ่ะซิตี้ไหมไม่เอาดีกว่าเอาห้องคนเยอะมันไม่มีใครกดห้องเยอะๆเลยอะโหมดเล่นเร็วอะผมว่าเล่นโหมดธรรมดาแม่งก็เร็วนะแม่งจบเร็วมากนี่แมปนี้ได้ว่ามาซิตี้นี่เลยมันเลือกทีมมันยังวะอ๋อนี่คือ1คนเหรออ้าวจัดดิเอาแล้วครับตอนนี้เราต้องอยู่คนเดียวซะแล้วไม่รู้ว่าจะเจอพวกยศสูงหรือเปล่าโอ้โหเอ้แต่มาสบายเว้ยเพราะเราฟาร์มคนเดียวเว้ยแบบชิวๆนะฮะไอ้เดี๋ยวดูอาวุธก่อนว่าอะไรที่มันแลกได้เร็วๆบ้างวะมีที่ขุดเออที่ขุดอะเร็วเว้ยมันใช้ที่ขุดอะไรฆ่าผมวะไม่รู้อะมันรู้สึกว่าเจอพวกยศสูงๆนะแล้วมันใช้ที่ขุดตีผมอะผมจำได้เลยแม่งตีทีเดียวตายอ่ะมันเป็นเพราะอะไรวะมันเป็นเพราะน้ำยาหรือว่าอะไรวะผมไม่แน่ใจนะฮะไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่นี่รองเท้าแม็กเด็ดบูทมันเอาไว้ทำอะไรวะผมลืมมาแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นกันตกปะวะ Save yourself from falling เอออันนี้เอาไว้อันนี้เป็นกันตกครับถ้าเราแบบเอามึนเฉยเลยถ้าเรามีอาการมึนเมาหรือว่าอะไรเนี่ยเอ้ยถ้าเราแบบสถานการณ์แบบแม่งตึงอ่ะแม่งจะตกไปตายแล้วอ่ะเราก็สามารถกดเซฟตัวเองได้นะโอ้ยเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองจะตายเพราะไฟคอกได้แหละฮะเอ้ยน้ำยาฮิวไม่ได้โอ้โหแม่งได้แค่นี้เนี่ยเฮ้ยแอปเปิลทองเออกินเซฟตัวเองไปก่อนโอเคเราอุดเตียงก่อนดีกว่าตอนเนี้ยโอ้โหแม่ง4บล็อกผมจะตายก่อนไหมเนี่ย โอเคมีเหล็ก8ก้อนเราจะแลกเป็นชุดด้วยปึ๊บไม่รู้ชุดเกาะต้องมาก่อนนะจังหวะเนี้ยแต่ถ้าคนมันเล่นบ่อยๆเล่นที่แบบจนชินแล้วผมว่ามันเล่นง่ายนะแต่อันเนี้ยผมไม่ได้เล่นนานไงไม่ได้เล่นนานแล้วมันเหมือนมันเพิ่งเล่นอะเนาะเหมือนมือใหม่เพิ่งเล่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะฮะรองเท้าอันนี้มันใส่นะ Wellington this boot อ๋อมันเป็นรองเท้ากันกระเด็นป่าววะกันกระเด็น 75% มั้งถ้าอ่านดูแล้วนะประมาณนั้นแหละอ
อย่าเพิ่งมานะให้ผมได้ทำฟาร์มให้ผมทำผมฟาร์มของก่อนนะเฮ้ยแหมเนี่ยรอไปเลย20โกเนี่ยโอ้โห20โกนะธนูนี้แม่งของจริงเกิดเลยครับอย่าเพิ่มเลยเฮ้ยไอ้นี่นี่ว่าบังเกอร์บังเกอร์ผมกันไว้เลยทำคาบังเกอร์กันไว้ก่อนครับจังหวะนี้โอ้ยมืดมีเอนเดอร์แมนด้วยไหมอ้าวแม่งมีรีขยายเลยเนี่ยอย่าเพิ่งรีนะโอ้มืดว่ะแม่งบดบังทัศนวิสัยมองไม่เห็นเลยครับจังหวะนี้ก้าวแล้วก้าวแล้วมันยังไม่มาดีๆๆๆเดี๋ยวเพิ่งมาเลยแลกอันนี้ก่อนแลกหมวกก่อนเราจะไม่หมวกเลยเราต้องฟูลไอเทมจังหวะเนี้ยเราต้องฟูลแล้วตอนนี้เหลือทอง4ก้อนยังไม่มีวี่แววดีมันน่าจะมีแบบว่าให้อัปเกรดไอ้นี่นะอัปเกรดแบบว่าเนี่ยอิดมันแบบยังไงอะไวขึ้นอะไรเงี้ยเข้าใจความหมายป่ะแบบอิดมันเพิ่มเนี่ยอิดมันโผล่มาเร็วขึ้นอะมันนั่นแหละน่าจะมีนะถ้ามีนี่เฟี้ยวเลยอะฟาร์มสบายเลยจังวันนี้หุ้ยระเบิดเอ็นเดอร์เชดโอเคโอ้เอ็นชานนี่ดีอย่างนั้นเลยมิสเตอรี่บ็อกซ์หนึ่งเลมอนโอเคโอ้ได้แค่นี้เหรอวะเนี่ยเอาทำดาบก่อนดีไหมเอาแบบป้องกันตัวเอาบล็อกมาอุดก่อนดีกว่าว่ะเดี๋ยวแม่งเสียวว่ะผมเสียวจริงๆเรารอคนมาบุกดีกว่าเชื่อผมไม่ต้องมาบุกเองหรอกเดี๋ยวแม่งตายนะฮะต่อให้เรามีของเยอะๆก็ตายได้เหมือนกันแหละเพราะว่ามันเป็นแมปลอยฟ้าถูกป่ะล่ะมันไม่ใช่ติดดินนะครับก็ตรงกลางมีทองว่ะเราก็โง่เนาะไม่ตรงไปว่ะโถมีใครต่อบ้างเอ้ยมันต่อแล้วเว้ยตอนนี้เรามี10ก้อนนะเรามี10ก้อนแล้วตอนนี้ปึ๊บอย่ามาตรงนี้ขอร้องอย่าเพิ่งมายังไม่พร้อมนี่3เลยได้ดาบแล้วได้ดาบแล้วก็มาดีครับจังหวะนี้มาดีผมรออยู่เนี่ยเอาเตรียมน้ำยารอไปเลยอ้าวโหรีเจนว่ะแม่งรีเจนว่ะชิบหายแล้วจะสู้ได้ไหมเนี่ยไอเราก็ไม่ใช่สาย PVP อ่ะเนาะผมไม่ได้เก่ง PVP นะเว้ยบอกไว้ก่อนไม่ใช่สายนี้อ่ะเบสพวกเบสวอร์สกายวอร์มันต้องสู้กันแล้วถูกป่ะมันต้องสู้กันอยู่แล้วเว้ยแต่เราไม่เก่งไงเราไม่เก่ง PVP อ่ะจริงๆโอ้ยมันมีธนูไหมนะถ้าแม่งมีธนูนี่จบเลยนะเราอะจบเว้ยโอ้ยระเบิดโอ้ยระเบิดสิบสามแล้วเดี๋ยวไปดูทองตรงกลางก่อนว่าแม่งมีเท่าไหร่แหละโอเ
อเคอีก4ก้อนเท่านั้นเราก็ได้ธนูแล้วเว้ยเอ้ยเดี๋ยวดูของรีเจนนี่แม่งมีอะไรบ้างวะจะได้แก้ทางมันได้ของรีเจนมีธนูโอ้โหมีธนูโกโอ้โห15เองเหรออ๋ออันนี้อุ๊ยแค่นี้ก็ถือว่าโกงแล้วพูดเลยแล้วราคามันก็ถูกกว่าด้วยนะฮะเอ้ยมันแลกของรีเจนได้ป่าวะอ้าวแลกได้ก็แจ่มดีอย่างงี้อ๋อมันคือถ้าเรายศสู่พีมใช่ป่ะเราก็สามารถที่จะแลกของได้ทุกยศเลยนะฮะอืมไอเราก็นึกว่ามันแลกได้แค่เฉพาะของสู่พีมนะครับอ้าวเฟี้ยวดีอย่างเงี้ยเฟี้ยวนี่เฟี้ยวดิไหนมีใครโอ้โหตําเงินแตกแล้วเหลือสีเหลืองอ่ะมันตอนนี้เหลือสีเหลืองเดียวละผมจะแตกไหมเนี่ยมันอยู่สีแล้ววะมันอยู่สีเขียวใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่เห็นมันหรอกโอ้โหแม่งฟูอ่ะไอ้เพื่อนอุ้ยชิบก็มาดิครับก็มาดิครับอย่าตลกเสียงอะไรวะอย่าตลกน้องอย่าตลกอุ้ยไม่โดนวะนี่ไงอุ้ยไม่โดนเชียวเชียวเอ้ยเอาล่ะเอาล่ะโดนหนึ่งดอกอะโดนหนึ่งดอกอะเอาล่ะเอาเปล่าจะไฟเปล่าน้องเอาวะล่ะเอาวะล่ะเอาวะล่ะเอ้ยเอาวะล่ะเอาวะล่ะโอ้ยชิบหายไอ้เหี้ยตกชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกูตายกูตายยังวะเนี่ยไม่ไม่นะไอ้กุยไม่นะไม่ไม่นี่ไอเทมฉุกเฉินสติ๊กกู้โลกนี่มึงฆ่าได้ขนาดนี้มึงต่อมาเลยมึงต่อมาเลยกูอ้อมเอาดีก็ได้อ้อมอ้อมเฮ้ยมันเดินมาแล้วไอ้เหี้ยไปไหนไปไหนมานี่มานี่เฮ้ยมันจะไปทุบเตียงเราแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเอื้ออาเอออย่าทำเตียงกูอย่าทำเตียงกูกูดีแล้วจังหวะเนี้ยมึงรู้ไปเลยกูดีแล้วอีสายจู้ต้องมาจังหวะนี้อย่าเพิ่งยิงผมเลยมันทุบเตียงเราแล้วจังหวะนี้ไปแล้วจ้าจังหวะนี้เล่นซ่อนแอบกันดีกว่าคุณผู้ชมครับเราเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าเห็นปะวะไอ้ไม่เห็นเลยเล่นซ่อนแอบดีกว่าครับคุณผู้ชมจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยเล่นซ่อนแอบดีกว่าต้องแอบให้มิดชิดนี่ๆเราไปหลบอยู่สีแดงดีกว่าหลังสีแดงเลยครับมันจะได้ไม่เห็นเราเอ้ยมันไปยังไงวะเอ้ยมันยังไม่มาเว้ยเอ้ยมันขึ้นมันกระโดดไงเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันแอบตรงไหนได้บ้างวะมีต้นไหนให้แอบได้บ้างอะเอ้ยนี่เอ้ยมาแล้วไอ้เหี้ยมันเห็นเราทำไมเด็กสมัยนี้มันโหดกันจังวะเนี่ยนะครับโอเคโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลย
นะครับผมโอเคก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับความสนุกรอท่านอยู่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ